สวัสดีครับตอนที่48การประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1โดยใช้การประมาณค่านอกช่วงของริชาร์ดสันนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้เราทราบถึงการประมาณค่านอกช่วงของริชาร์สันนะครับแล้วก็สามารถใช้วิธีการประมาณค่านอกช่วงของริชาร์ดสันนี้ในการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับหนึ่งได้เราลองมาดูก่อนนะครับ แนวคิดของวิธีการประมาณค่านอกช่วงของริชาร์ดสันเป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากการใช้อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f นะครับรอบ,บจุด x 0โดยใช้ความกว้างช่วงเป็น h กับลบ h ก็จะได้2ส,สมการนี้ออกมานะครับถ้าเรานำสองสมการนี้ลบกันนะครับก็จะได้สมการด้านล่างนี้นะครับ อนุกรมนี้เป็นอนุกรมอนันต์ผลต่างก็ตรงนี้ก็จะเป็นอนุกรมอนันต์ด้วยนะครับเวลาเราลบกันนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น f t x 0บวก h ลบด้วย f ่ x 0ลบ h หารด้วย 2h นะครับจัดรูปสมการนี้เรามีการหารด้วย 2h ตลอดทั้งสมการนะครับพจน์นี้ก็เลยเหลือแค่ h ยกกำลัง2นะครับพจน์นี้ก็เลยเหลือแค่ h ยกกำลัง4นะครับ อันนี้ก็เรากําลังตั้งเป้าในการประมาณอนุพันธ์ดับหนึ่งของ f ที่จุด x 0นะครับเราลองเขียนให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ l นะครับ l ก็จจะมองเป็น operator ตัวหนึ่งนะครับ l เท่ากับ dh เป็นอ p e r a t o r ตัวหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับความกว้างช่วง h นะครับ บวกด้วย e 2, h ยกกำลัง 2, บวกด้วย e 4, h ยกกำลัง4นะครับเมื่อ l ก็คือ f prime ที่จุด x 0นะครับหนังสไลดก์ก่อนหน้านี้ก็คือเรากำลังพยายามเขียนสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ operator f p r i m ที่จุด x 0ก็คือ l นะครับจพดนี้ก็เขียนให้อยู่ในรูปของ d h นะครับส่วน พจน์นี้นะครับที่อยู่รูปของ h ยกกำลังสองนะครับพจน์นี้อนุพันธ์ดับ3ส่วน3แฟกเราก็มองเป็น e 2นะครับส่วนพจน์ถัดมาก็คือพจน์นี้นะครับก็มองเป็น e 4นะครับเพราะนั้นสมการเมื่อกี้นะครับเราก็เขียนให้อยู่รูปของ o p e r t t r r l ได้ตามนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิด H มีค่าน้อยมากๆนะครับยกกำลัง2อยกกำลัง4ก็ยิงมีค่าน้อยลงไปรเรื่อยๆนะครับเราจะกล่าวว่า L ตัวนี้ประมาณด้วย DH เนะครับเราลองมาพิจารณาพจน์ P, e นะครับ E ก็คือ E2H ยกกำลัง2องบวกด้วย e 4 h ยกกำลัง4บวกไปรเรื่อยๆนะครับเราลองทำอีกครั้งหนึ่งนะครับอนุกรมเทเลอร์ Taylor ของฟังก์ชัน F รอบจุด x 0ย์บวก 2h แล้วขเหยุบจุดที่เราเพิจารณานะครับโดยใช้ความกว้างช่วงเป็น 2h จากเดิมที่เราใช้ความกว้างช่วงเป็น h นะครับผลที่ได้ก็คือเราก็จะประมาณ f พร้มที่จุด x 0ูนย์ะครับเขียนในรูปของของ l เหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็น d ของ 2h นะครับในกรณีนี้เราใช้ความกว้างเป็น 2h ก็จะได้เป็น d ของ 2h ตัวนี้ก็ได้เป็น e 2 2 h ยกกำลังสองบวก e สี h ยกกำลัง4บวกไปรเรื่อยๆนะครับทำในํำนองเดิมนะครับให้เป็นสมก,การ star นะครับอันนี้ก็เป็นสมก,การเก่าที่เราได้แล้วนะครับสมก,การเก่าตรงนี้เราคูณด้วย4ตลอดทั้งสมการนะครับก็จะได้เป็น 4l บวก 4dh บวก 4e 2 h ยกกำลังสองบวก 4ec h ยกกำลัง4บวกไปรเรื่อยๆนะครับให้เป็นสมก,การสองร์นะครับ จากนั้นเราก็นำสมการ2สตา์กับ1สตา์ตัวน,นี้มาลบกันนะครับลบกันทางด้านซ้ายจะเหลือแค่ 3L นะครับตรงนี้ก็ได้เป็น 4DH D ของ 2H ลบ 12ECH ยกกำลัง e 4, 4นะครับสังเกตว่าพจน์ของ H ยกกำลัง2มีการหักล้างหายไปนะครับแคเซิลหายไปนะครับจากนั้นเราก็หารด้วย3ตลอดทั้งสมการ ็จะได้สรรมการ3ส,สตารตรงนี้นะครับอย่าลืมว่า L ขนาดนี้ก็คือ f พร้มที่จุด x ศูนย์ะครับ d h ก็คือตรงนี้ที่เราได้แล้วนะครับทำลบงเดียวกันถ้าเราแทน h ด้วย2 h ก็จะได้สรรมการนี้ออกมานะครับเราก็แทน d 2 h ลงไปในนี้ d h ลงไปตรงนี้นะครับแทน L ลงไปตรงนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือจะได้ สมการนี้ออกมาหรือเป็นสูตรการประมาณนะครับของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่จุด x 0นะครับออกมาตามนี้แล้วก็ทางด้านขวานะครับพจต์สุดท้ายตรงนี้ก็พจน์ของ truncation error นะครับก็จะอยู่รูปของ h ยกกำลัง4ตามนี้นะครับก็จะกล่าวว่านะครับสูตรนี้นะครับสูตรตรงนี้เป็นสูตรการประมาณ อนุพันธ์อันดับหนึ่งของ f ที่จุด x 0แบบ5จุดนะครับนับยังไงก็คือจุด x 0นะครับเป็นจุดตรงกลางการประมาณนี้มีการใช้ข้อมูล x 0บ 2h x 0บวก h x 0ลบ h x 0ลบ 2h นะครับใช้ข้อมูล5จุดตรงนี้นะครับประกอบกันในการประมาณอนุพันธ์ของ f ที่จุด x 0ตรงนี้นะครับก็เลยเรียกว่าเป็นสูตรการประมาณแบบ5จุด f point formula นะครับ และเป็นสูตรการประมาณแบบผลต่างตรงกลาง (central reference) สูตรนี้มีอันดับความถูกต้องอยู่ในรูปของ h ยกกำลัง4นะครับทำลองเดียวกันนะครับเราก็จะมีสูตรการประมาณนะครับอนุพันธ์ดับหนึ่งแบบ Central อีกหลายสูตรนะครับขึ้นอยู่กับอันดับของความถูกต้องนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรการประมาณอนุพันธ์ดับหนึ่งแบบ3จุดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบ5จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ7จุดนะครับตามลำดับออเดอร์ของการประมาณก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีสูตรแบบอื่นอีกนะครับเราสามารถวิเคราะห์หรือหาสูตรเหล่านี้ได้โดยใช้การกระจายนอกช่วงของรูชัสสันนะครับที่กำหนดในรูปของออเปเรเตอร์ L แล้วก็ดีดังที่แสดงให้ดูไปแล้วนะครับ สูตรแบบไม่สมมาตรด้านขวานะครับที่ใช้ในการประมาณรูปพันธุ์ดับหนึ่งของ f ที่จุด x 0ูนย์ก็อย่างรูปแบบนี้นะครับเป็นสูตรแบบ2จุดเพราะฉจะาั้นก็จะกลายเป็นแค่ first order method นะครับสูตรการประมาณแบบ3จุดก็จะเป็น second order method นะครับแบบไม่สมมาตรด้านขวาก็คือกรณีนี้เราอ,อยู่ที่จุด x 0ก็ใช้ข้อมูลทางด้านขวาของจุด x 0นั่นคือ x 0บวก h และ x 0บวก2 h นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรการประมาณแบบ5จุดนะครับ ออเดอร์ก็จะเป็นออเดอร์ของ H ยกกำลังสี่านองเดียวกันสูตรการประมาณอนุพันธ์ดับหนึ่งแบบไม่สมมาตรด้านซ้ายก็มีในทํานองเดียวกันนะครับสามารถที่จะ d ีไลฟ์ได้นะครับโดยใช้ r ิช h a r ดสัน extrapolation formula นะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับตัวอย่างก็เป็นฟังก์ชันเดิมนะครับ y เท่ากับ x คูณ x ก็คือให้เป็นฟังก์ชัน fx ตัวหนึ่งเราจะประมาณอนุพันธ์ดับหนึ่งของ y ตัวนี้นะครับโดยใช้สูตรการประมาณแบบ5จุดแบบตรงกลางนะครับแล้วก็เปรียบเทียบความถูกต้องกับค่าแม่นตรงของอนุพันธ์อันดับหนึ่งของ y ที่จุด x เท่ากับ6นี้นะครับก็แทนค่าลงไปนะครับเราลองใช้ความกว้างช่วงเป็นสูตร2ก็แทนค่าลงไปนะครับคำนวณค่ามาได้ประมาณ 5.4814นะครับสังเกตว่าการประมาณตรงนี้นะครับเมื่อใช้ความกว้างช่วง h ค่อนข้างใหญ่สุดเลยนะครับถ้าเราจำกันได้ในวีดีโอก่อนหน้านะครับกรณีนี้ถ้าเราใช้แบบ5จุดเนี่ยมีความแม่นยำสูงมากนะครับในทศสิยม4ตำแหน่งมีค่าเท่ากับ exact solution เลยนะครับนะครับแต่ละเราพิารนาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะครับในอันดับของ ทฤษฎยมตำแหน่งที่5นะครับถ้าเราลดความกว้างช่วง h ลงครึ่งหนึ่งกับประมาณแบบ central difference นะครับก็จะให้ค่าความแม่นยำตรงกับ exact solution ในความแตกต่างที่ทฤษฎียมตำแหน่งที่6นะครับถ้าเกิดยิ่งลด h ลงมาก็ยิ่ง error ก,ก็ยิ่งลดลงมาอีกนะครับสังเกตได้ว่านะครับเนื่องจากเป็นการประมาณที่มีอ,ออเดอร์สูงถึง h ย,ยกกำลัง4นะครับ e r r เอ,รอรก็จะลดลงประมาณ16เท่านะครับเมื่อเราลดความกว้างช่วงลดลงเทียบครึ่งหนึ่งเราลองดูตัวอย่างเช่นเดิมนะครับในกรณีที่เราไม่มีฟังก์ชันแต่เรามีข้อมูลเป็นจุดนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็สร้างมาจากฟังก์ชันก่อนหน้านี้นะครับก็คือ y เท่ากับ x คูณไซน x เป็นการแสดงให้เห็นว่าในกรณีที่เรามีข้อมูลเป็นจุดเราก็สามารถประมาณค่าการเปลี่ยนแปลงนะครับ ของข้อมูลชุดนี้ณนะจุดใดจุดหนึ่งได้นะครับโดยใช้ข้อมูลณจุดข้างเคียงนะครับอย่างเช่นถ้าเราประมาณโดยใช้สูตรผลต่าง3จุดแบบตรงกลางนะครับก็แทนค่าลงไป f พที่6นะครับก็ใช้ข้อมูล f ที่7กับ f ที่5นะครับในการประมาณ f ที่6ก็จะมีค่าประมาณ4.6967นะครับ ถ้าเราเพิ่มระดับของกาลประมาณสูงขึ้นโดยใช้แบบ5จุดแบบตรงกลางนะครับก็แทนค่าลงไปนะครับก็ใช้ข้อมูลนะที่ x เท่ากับแ7 5และ4นะครับก็จะได้ค่าที่แม่นยำสูงขึ้นนะครับทีนี้เราลองประมาณนะครับโดยใช้สูตรแบบไม่สมมาตรทางด้านขวาบ้างในการประมาณ f prime นะครับที่จุด 0ก็คือเป็นจุดขอบซ้ายสุดนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลนะจุดออที่ x เท่ากับ2ใช่ไหมครับที่ x เท่ากับ1แล้วก็ที่ x เท่ากับ0นะครับเราคำประมาณที่จุด0แต่ใช้ข้อมูลที่จุด0 1 2ในการประมาณก็เป็นสูตรแบบไม่สมมาตรด้านกว่าก็จะได้ค่าประมาณ0.7737นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจริงนะครับแล้วก็ลอง หาอนุพันธ์โดยใช้ผลคูณแทนค่าที่ x เท่กับศูนย์ลงไปค่าจริงมีค่าเป็น0ูนย์นะครับก็ค่าที่ไดจาการประมาณกับค่าจริงก็ยังมีค่าแตกต่างกงาันค่อนข้างมากนะครับก็เนื่องจากเราใช้ค่า h ที่ค่อนข้างใหญ่มากนะครับสอบตัวอย่างนี้ทีนี้แนวคิดก็คือถ้าเรายิ่งปรับความกว้างช่วง h ให้เล็กลงการประมาณก็จะแม่นยำมากขึ้นนะครับ ันนีอย่าลืมะครบก็โดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราได้ทราบถึงการประมาณค่านอกช่วงของริชารสันนะครับแล้วก็การประมาณค่านอกช่วงของริชาสันนีน้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์หาสูตรการประมาณอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะครับในรูปแบบอื่นได้นะครับที่มีออเดอร์หรืออันดับสูงขึ้นได้นะครับ และสุดท้ายเราก็สามารถวิเคราะห์ค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากระเบียบวิธีได้นะครับก็หวังว่าเราคงจะได้ไปทบทวนนะครับแล้วก็ลองไปหัด e e l v e นะครับหรือหาที่มาของสูตรการประมาณอนุพันธ์ในรูปแบบอื่นๆนะครับเรียนแบบตามที่เราได้เรียนกันไปในวิดีโอนี้นะครับ